ป็นเด็กไฟฟ้าแล้วอ่ะนี่ครับมาดูแล้วครับสุรชัยกับสมิงเดช128ปอนด์ครับเจ้าสุรชัยชื่อเดิมว่าซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคครับก็เป็นมวยประเภทเข่ายัดไส้ตีได้ทุกท่าครับครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยสุรชัยก็มีชนะน็อกซุปเปอร์บอลตีเมืองเลยยก4แล้วก็แพ้คะแนนให้กับโคชสารววิวัฒนานนท์ครับส่วนฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนมงคลแก้วสอสมหมายไว้ส่วนสมิงเดชครับ3ฟอร์มหลังนี่มีแพ้คะแนนแสนวังชัย JSP แล้วก็มาชนะคะแนนเพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดาวครับฟอร์มล่าสุดนี่ชนะเพชรดำสอสง่าการช่างนี่คือฟอร์มหลังของทั้งคู่แล้วครับนักมวยจากบุรีรัมย์ครับจากโคราชแต่ว่าไปซ้อมบุรีรัมย์ครับนะครับแต่ก็มาจากบุรีรัมย์แหละเพราะว่าไปซ้อมอยู่นั่นครับอยู่ค่ายมวยสอประสบโชคครับอยู่กับพี่ช่อแสนเชิงเล็กจิรัตน์เกียรติไกรสมิงเดชนี่ก็เปลี่ยนผู้สนับสนุนบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นจาบ่าวกองสืบพัวโรงน้ำแข็งแต่ล่าสุดนี่ใช้เด็กไฟฟ้านะครับมาจากประจวบคีรีขันธ์ครับผู้มวยวันนี้หรือซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคชื่อเดิมของเขานะครับมวยเข่ายัดไส้กระดูกดูดีกว่าชื่อมาก่อนแต่ต้องดูอาวุธวันนี้เจอมวยสดแล้วก็ทรงคล้ายกันด้วยครับเป็นมวยเข่าเหมือนกันหลักผู้ห้ามบนเวทีครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับวันนี้จะตบเด็กหรือจะโดนเด็กตบกันแน่ครับสุรชัยถือว่าเป็นมวยเข่าด้วยกันครับภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่รังแกเด็กเขาเรียกว่าตบเด็กครับแต่ถ้าเด็กรังแกผู้ใหญ่ครับน่าจะถอนผมงอกแล้วบอกว่าเด็กตบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูไปสูงงอกนะฮะครับก็ตามสไตล์ครับสุรชัยเดินเข้าหาครับจะยัดไส้ได้ไม่ได้ครับน่าติดตามมากเมื่อช่วงเช้าตอนช่างน้ำหนักนี่สมิงหยกอาสมิงเดชก็บอกไว้แล้วครับว่าจะไม่แลกครับถ้าไปแลกตรงๆกับสุรชัยเนี่ยไม่ใช่งานง่ายที่จะเป็นผู้ชนะจังหวะยัดเข้าไปสมิงเดชโอ้โหแม่ตอนนี้แย่งอาวุธหลักแล้วครับสมิงเดชเล่นยัดไส้แล้วครับล็อกคอแล้วก็ตีไปทีนึงงูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับสุรชัยนี่ถือว่าเป็นจอมยัดไส้เบอร์ต้นๆของเมืองไทยนะครับในพิกัดนี้ก็ถือว่าหาตัวจับยากนะครับจังหวะยัดไส้แต่ตอนนี้นี่สมิงเดชแกแย่งอาชีพครับโอ้โหล็อกแน่นด้วยครับใช้พละกำลังกันเยอะครับคู่นี้ตีอีกทีนึงล็อกแล้วครับแม่ดูว่าล็อกแล้วได้เปรียบด้วยครับสมิงเดชโอ้โหแล้วก็เด้งไปเลยครับส่งท้ายหมดยกที่3 3ยกครับก็เป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับสมิงเดชพลิกกลับมาได้เปรียบ7ต่อ4นะครับออกเป็นร้องแล้วนะครับสุรชัยต้องเร่งเกมครับแกจับได้แต่ตีช้าไปหน่อยครับคือคิดเยอะไปหรือเปล่าครับสุรชัยแต่งตัวนานครับถ้าคิดเยอะแบบนี้นี่สมิงเดชชกง่ายนะครับคือแกออกไวกว่าครับกว่าจะไล่แขนอ้าวหักเหลี่ยมได้เหมือนกันเดินเข้ามาครับอย่าตกอกตกใจนะครับสมิงเดชถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่แดงแน่นอนครับล้มไปอีกแล้วครับเอาละครับมีเสียงเฮฮาจากแฟนมวยบนล็อกครับท่านรองนี่จะได้เฮจริงๆหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันตีปิดสวนเหมือนกันครับวัดกันเลยครับใครจะแกร่งกว่ากันแกเดินดีจริงๆครับสุรชัยขอแล้วครับนี่ครับไม่ค่อยตีครับ
โอ้โหโดนเททิ้งลงไปเสียหายเลยครับลูกนี้นะครับสุรชัยยังตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อครับยกกรรมการของเขาเนี่ยครับอยู่ 4-5 เลยแหละถือว่าเป็นหนึ่งจอมพลิกล็อกนะครับเข้ามาพลิกไปปลายพลิกใกล้ท้ายแต่ตอนนี้สมิงเดชโอ้เขี้ยวเหลือเกินแกล็อกเหนียวมากครับหักเททิ้งลงไปตามได้ไม่ได้ครับสุรชัยตอนนี้เนี่ยตกเป็นรองแล้วครับรู้ว่าวงในสมิงเดชแกเหนือกว่าสมิงเดชขึ้นคอได้อีกโอ้ยแต่เสียเหลี่ยมครับลูกนี้จะตีแล้วครับไม่มีหลักครับโดนหักล้มลงไปสุรชัยเนี่ยแกจับได้แกตีไม่ได้ครับหมดยกที่4 4ยกผ่านไปเป็นทางด้านสมิงเดชได้เปรียบขั้นต่ำใน8ช่วงตัวครับถือว่าแฟนมวยนี่ก็ยังรอสุรชัยอยู่นะครับยังไม่ไปไหนไกลครับยกสุดท้ายครับแต่ต้องเดินทำให้เยอะๆครับสุรชัยจะมาแต่งตัวนานเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับเวลานี่มันก็เดินไปเรื่อยๆครับเดินมาครับทีมนำมีต่อยฮุกซ้ายลำตัวโดนหมัดขวาไม่เหมือนกันครับล็อกแล้วครับล็อกแล้วตีเข้าไปโอ้ยัดไส้ครับทำได้สวยแต่ต้องตีให้ต่อเนื่องเลยครับครับตีหยุดๆนี่จะไล่น้องไม่ทันครับเสียหลักล้มลงไปอีกแล้วครับสมิงเดชสุรชัยต้องเร็วกว่านี้ครับแข้งขวาคือเสียงเชียร์เนี่ยรออยู่แล้วอยู่ที่ว่าทำได้ไม่ได้เท่านั้นครับโอ้แต่สมิงเดชเที่ยวมากกว่านี้ครับเดินติดตัวเลยครับยัดยัดข่าวแต่ละเม็ดอ้าวเสียเหลี่ยมอีกแล้วแม่ใครได้ลุ้นตลอดเวลาครับครับสมิงเดชคอขึ้นคอแล้วเสียบเข้าไปโดนบดโดนเบียดเยอะๆนี่ก็ทำท่าไม่ดีครับแต่จังหวะนี้เททิ้งลงไปหลักเหลี่ยมนี่มาดีกว่าครับสมิงเดชจังหวะที่ทำก็ทำได้ครับเริ่มเงียบแล้วนะครับสุรชัยไม่ค่อยต่อเนื่องครับหมดยกสุดท้ายครับลงไปกราบเลยครับรวมคะแนนครับชูมือให้กับทางด้านสมิงเดชครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านสุรชัยศิษย์นายกสัญ